รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ใหม่ Isuzu Mew X ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการต้อนรับปีใหม่ครับ Perspective จึงอยากจะนำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำงานกันตลอดทั้งปีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Perspective วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมปีที่แล้วครับทางบอดี้สแลมได้เชิญชวนให้ Perspective ไปร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาติดตามชมกันนะครับว่าเรื่องราวในวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับครับผมตูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อมูมาไว้ทำไมหน้าบ้านผมเป็นเวลาเราจอดรถอะไรเงี้ยมันก็จะมีหนูมีอะไรเงี้ยทีมก็กันได้เหมือนจริงเหรอหมูเนี่ยนะรางวัลอะไรบ้างครับเนี่ยมันจะเป็นสีสันอวอร์ดครับต้องขอบคุณพี่อ๊อฟพี่กบครับจริงๆแล้วถ้าไม่ได้พี่อ๊อฟพี่กบแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆในวงนี้ก็ไม่พี่อ๊อฟพี่กบบอกว่าทำไมขอบคุณแล้วเอารางวัลมาเก็บไว้เอาไปให้เขาไว้ที่บ้านเขาสิเขาก็มีเยอะที่วันนี้จะไปกันเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับทางจุฬาเนี่ยเขามีโครงการเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตเขาก็เคยจัดกิจกรรมการทอล์คโชว์เราไม่ใช่นักพูดอ่ะเราก็เขินๆอ่ะงั้นเล่นดนตรีดีกว่างั้นเล่นดนตรีประกอบกับการพูดคุยด้วยการเราก็เลยคิดถึงเปิร์นะครับแล้วคนที่จะมาดูเขาต้องทำยังไงบ้างจะเสียสตังค์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องโอเคใครมีหนังสือหนึ่งเล่มเอามาบริจาคการให้เงินการให้ทุนก็เรื่องนึงแหละแต่ผมว่าการให้ความรู้เนี่ยมันอยู่กับคนอยู่กับเด็กน้อยหรืออยู่กับใครอย่างถาวรนะบางทีมันมีมูลค่ามากกว่าเงินอีกนะการที่เราร้องเพลงสักเพลงหนึ่งที่ให้กำลังใจตัวเองเนี่ยมันไปส่งผลต่อคนที่ท้อแท้ที่รู้สึกแบบเดียวกันกับเราในจังหวะนั้นด้วยผมบริษัทตอนแรกก็ไม่ได้สื่อสารในเรื่องนี้เข้มข้นสักเท่าไหร่ในเรื่องความฝันความเชื่อหรือแรงบันดาลใจเหมือนตอนอัลบั้มแรกเราก็ว่าในเรื่องของความรักความรักความคิดถึงแต่พอชีวิตมันดำเนินต่อมาเราก็เหมือนโตขึ้นเองตามธรรมชาติเรามีความสุขที่เราได้ทำอะไรแบบนี้ได้พูดจาอะไรแบบนี้ทุกๆครั้งที่พี่ตูนจะทำการเล่นคอนเสิร์ตสิ่งที่พี่ตูนจะต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือการไม่รับประทานอาหารเลยและอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือต้องไปออกกำลังกายเพื่อถือเป็นการวอร์มร่างกายให้พร้อมต่อการขึ้นเล่นคอนเสิร์ตครับอย่างพี่ตูนเองมาจากอะไรถึงชอบร้องเพลงตอนเด็กๆที่บ้านชอบฟังเพลงมั้งคุณพ่อร้องเพลงป่ะครับพ่อผมนี่ชอบเปิดเพลงนั่งรถกันไปเนี่ยเขาก็จะขับแล้วก็จะถึงท่อนที่เขาร้องได้เขาก็จะหันมาร้องใส่เราอะไรเงี้ยเราก็จำได้ดีมันก็เลยเหมือนติดมาตั้งแต่ตอนนั้นครับพี่ไปเรียนร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับผมเคยเรียนร้องเพลงตอนเด็กมหาลัยป่ะเด็กคนนั้นเด็กกว่ามัธยมอะไรครับในช่วงที่ผมกลับบ้านที่สุพรรณอ่ะแล้วผมก็ชอบแหกปากเพลงแบบเพลงฝรั่งแบบหนักๆอะไรเงี้ยแม่ก็เลยกลัวว่าคอเราจะแตกไปซะก่อนก็เลยแบบไปเรียนร้องเพลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเขาเหมือนสอนเหมือนหายใจใหม่สอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากร้องเพลงอ่ะทำไมเราไม่ได้ร้องเพลงเลยเราก็เลยแบบไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปเรียนต่อก็เลือกที่จะซ้อมกับเพื่อนเองเลือกที่จะแบบเรียนรู้ในวิธีแบบของตัวเองในแบบของตัวเองที่ตัวเองคิดซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆเข้าไปเรียนอะไรมันถูกแล้วสวัสดีครับดีครับพี่ตูนใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมดก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใช่ไหมครับครับเนื่องจากว่ารายการชื่อ Perspective ใช่ไหมคนเราก็จะมี Perspective แตกต่างกันพี่อยากออกกำลังกายอยากออกกำลังกายใช่ผมอยากไปนวดนะแล้วเราแยกกันนะได้ชีวิตจะเป็นแบบไหนคงต้องเลือก